ชื่อลีลาวดีวัชโรบลนะคะตอนนี้อายุ56ปีแล้วทำงานการเมืองมาตั้งแต่ปี2544เดิมเคยเป็นส.ส.เขตราชเทวีแล้วก็ดุสิตค่ะตอนนี้ทางกกต.เขาแบ่งเขตใหม่พี่ลีก็เลยได้มาอยู่เขตราชเทวีปทุมวันแล้วก็สาทรแล้วก็ยาวเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยถือว่าเปิดพื้นที่ใหม่ก็โจทย์ยากค่ะเพราะว่าสาทรแล้วก็ปทุมวันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้เข้าไปทำงานนะคะก็เรียกว่าอยู่กับราชเทวีดุสิตมาโดยตลอดตอนนี้ก็ถือว่าต้องขยายพื้นที่นะคะต้องไปทำความรู้จักกับพื้นที่มากขึ้นนะคะต้องไปเจอกับพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นโจทย์ยากของเราทีเดียวเพราะมีระยะเวลาที่จำกัดแต่ถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลาที่จำกัดก็ต้องเรียนว่ากระแสของเพื่อไทยก็ดีวันดีคืนนะคะก็ทำให้มีพี่น้องให้ความเมตตาเข้ามาแนะนำเข้ามาบอกว่าเราควรจะต้องทำยังไงเข้าไปหาใครก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะจริงๆก็เรียกว่าอบอุ่นมากดีกว่าค่ะเพราะว่าพอเราได้โจทย์มาแบบนี้ค่ะว่าแบบเราต้องมาทํางานจริงๆตอนแรกกลัวเพราะว่าอุ๊ยแบบนี้ตายแล้วเราไม่เคยลงพื้นที่เลยแต่ว่าพบว่าพอหลังจากที่เราลงพื้นที่ไปจริงๆอ่ะความกลัวมันหายไปค่ะมันได้ความอบอุ่นมันได้ความสบายใจเพราะว่าเราก็ไปเจอคนที่เขาเชียร์เราคนที่เชียร์พรรคเพื่อไทยนะคะพูดง่ายอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเขามองว่าสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้ก็คือเพื่อไทยเท่านั้นเพราะถ้าไม่ใช่เพื่อไทยไม่แลนด์สไลด์แล้วเนี่ยคนเก่าๆก็จะอยู่ต่อนโยบายแบบที่เขาไม่อยากได้เนี่ยก็จะดำเนินการต่อเพราะฉะนั้นเขาอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเขาอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะก็เลยให้โอกาสเราให้โอกาสทีมงานลีลาวดีเนี่ยค่ะได้เข้าไปทำความรู้จักแล้วก็แนะนำก็ถือเรียกว่าอบอุ่นแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะถ้าพูดถึงรัฐบาลที่ผ่านมาต้องพูดได้คำเดียวค่ะว่าเบื่อมากเบื่อแล้วก็ไม่อยากจะทนอีกต่อไปแล้วมันอึดอัดมันมีความรู้สึกว่าเราควรจะพอได้แล้วอ่ะสิ่งที่เขาพยายามยัดเยียดให้พวกเราคนไทยเนี่ยมันเกินจากทนแล้วอะค่ะแล้วมันเป็นกติกาสากลว่า4ปีถ้าคุณผลงานไม่ดีคุณต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกคนไทยเราเป็นเจ้าของประเทศเรามีสิทธิ์จะเลือกชีวิตของเราในอีก4ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าไว้วางใจอยากจะให้คนเดิมๆอยู่ต่อเพราะชอบความเบื่อหน่ายแบบนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าอยากเกิดการเปลี่ยนแปลงอยากให้ประเทศชาติพัฒนาอยากให้ระบบมันดีขึ้นอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็ต้องเพื่อไทยและต้องเป็นเพื่อไทยเท่านั้นไม่อย่างนั้น250สว.เนี่ยเขาการันตีว่าเขาจะเลือกฝ่ายไหนเพราะฉะนั้นเราคนไทยต้องเลือกนะคะว่าอยากให้เขาอยู่ต่อหรืออยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องแลนด์สไลด์เท่านั้นค่ะด้วยภาระที่คนไทยเราเจอมาตลอดต้องเรียกว่า8ปีนะไม่ใช่4ปี8ปีตั้งแต่รัฐประหารมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีภาระที่เรียกว่าเกินการเยียวยาแก้ไขด้วยวิธีการเดิมๆเพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองได้เนี่ยต้องคิดใหญ่ๆค่ะเหมือนกับต้องใช้ยาแรงๆสิ่งสำคัญคือคนเนี่ยจะคิดอะคิดได้แหละจะฝันเฟื่องยังไงก็ทำได้แต่ทำเป็นไหมบอกวิธีการได้หรือเปล่ามันมีแนวทางไหมที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นจริงได้ก็เลยออกมาเป็นนโยบายว่าคิดใหญ่ทำเป็นและที่สำคัญไม่ได้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งเพื่อคนไทยทุกคนค่ะไม่ใช่เพื่อนายทุนไม่ใช่เพื่อตระกูลใดตระกูลหนึ่งแต่เพื่อคนไทยทุกคนเราวางระบบเราจะทำนโยบายที่จะทำให้คนทุกคนเนี่ยเข้าถึงระบบที่ดีจะทำให้ทุกคนเนี่ยลดช่องว่างต่างๆและจะทำให้ทุกคนมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วยนโยบายเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็ขยายโอกาสค่ะจะทำให้มีเม็ดเงินนะคะจากต่างชาติที่จะไหลเข้ามาในประเทศจะทำให้คนในประเทศแข็งแรงพอที่จะยืนอยู่ได้ศักดิ์ศรีคนเป็นมนุษย์จะกลับมาแน่นอนพูดได้ทำได้อันนี้ถือว่าแตกต่างนะคะสิ่งที่สำคัญที่เป็นนโยบายเลยอย่างที่บอกเราคิดใหญ่คิดได้ทำเป็นคำว่าทำเป็นคือทุกครั้งที่เราพูดอะไรไปเราทำได้เสมอไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคแน่นอนทำแล้วดีเราจะต่อยอดนะคะโครงการ SML นโยบายที่เอาเงินใส่มือประชาชนให้ประชาชนคิดเองทำเองเพราะเป็นปัญหาของเขาเองเราจะต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการศึกษาแท็บเล็ตเพื่อชายแท็บเล็ตเพื่อคุณครูทั้งหลายนะบวกกับฟรี Wi-Fi จะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้ระบบการเรียนรู้มันขยายขึ้นเพราะในอีกไม่ถึง10ปีเนี่ยนะคะ AI จะเข้ามาแทนที่จะทำให้คนตกงานอีกเยอะถ้าเราไม่เตรียมคนของเราเพื่อจะก้าวทันเทคโนโลยีทั่วโลกเนี่ยเขาเป็นหมดแต่ถ้าคนไทยเรายังล้าหลังยังเรียนแบบกระดานชนวนกันอยู่เนี่ยเราไปไม่ทันนะคะเราไม่สามารถจะยืนอยู่ในเวทีโลกได้คนไทยเราจะไม่สามารถเป็นพลเมืองโลกได้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมและโอกาสนี้แหละค่ะเพื่อไทยเราเตรียมไว้หมดแล้วก็
็ต้องเป็นนโยบายนี้เลยค่ะเราจะต้องมีเครื่องมือเพื่อทำให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้เข้าถึงครูเก่งๆได้เข้าถึงนวัตกรรมดีๆได้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกคุ้นชินค่ะเมื่อเด็กรู้สึกคุ้นชินเนี่ยโอกาสที่เขาจะสามารถเติมภูมิปัญญาของเขาได้เองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเขาจะสามารถเรียนรู้กับครูเก่งๆหรือแม้กระทั่งคุยภาษาคนต่างชาติได้เลยเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันหลายอันที่พูดคุยกันได้สามารถเรียนภาษาอังกฤษสามารถเรียนภาษาจีนเด็กจะสามารถมีอุปกรณ์ที่จะเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้จากทั่วโลกค่ะเขาสามารถเป็นคนที่เป็นมิตรกับทุกคนได้สามารถจะเป็นดาวติ๊กตอกก็ได้และที่สำคัญอุปกรณ์นี้จะสามารถทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยสร้างงานสร้างรายได้ด้วยบวกกับที่มีนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์องค์ความรู้จะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินทองสามารถดูแลครอบครัวได้เพราะฉะนั้นนี่คือนโยบายที่พรรคเพื่อไทยเราเรียกว่าลากเส้นยาวตั้งแต่ต้นน้ำมาถึงปลายน้ำทำให้คนไทยสามารถยืนได้อย่างแข็งแรงค่ะจริงๆต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่ไม่รู้คนเชื่อหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราฟังแล้วสุดหัวเราะยิ้มมุมปากมากกว่าขอแลนสไลด์เท่านั้นแหละค่ะจะตอบโจทย์ทั้งหมดเลยเราไม่ต้องการคนอื่นอยู่แล้วเพราะว่าความเป็นเพื่อไทยเราแข็งแรงพออยู่แล้วแต่ว่าถ้าแบ่งใจนะคะถ้าประชาชนแบ่งใจรู้สึกว่ารักพี่เสียดายน้องรู้สึกว่าอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้เราก็จะได้คนเดิมๆกลับมาแน่นอนเพราะอย่างที่บอกว่าเขามี250เสียงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเขาขออีก25เหมือนกับคนไทยเราใจดีใครเอาไอ้นู่นมาให้เอาไอ้นี่มาให้ก็ใจดีเลือกนู่นนี่นั่นไปเนี่ยนะคะไม่สามารถเป็นแลนสไลด์ได้แน่นอนค่ะเราก็จะกลับไปเป็นลูปเดิมไปเป็นวัฏจักรแบบเดิมๆนะคะเราก็จะต้องใช้ชีวิตอันเบื่อหน่ายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าอยากเปลี่ยนประเทศนะคะอยากให้เกิดการพัฒนาจริงๆต้องแลนสไลด์ค่ะแบ่งเป็น3ทีมนะคะก็จะมีทีมของเขตราชเทวีทีมปทุมวันแล้วก็ทีมสาธรซึ่งน้องทั้ง3ทีมเนี่ยก็จะลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อไปเจอกับพี่น้องประชาชนแทนพี่ลีค่ะเมื่อเขาไปเจอแล้วเนี่ยก็จะมาจัดตารางของพี่ลีอีกทีนึงว่าวันนี้ควรจะลงที่ไหนถ้าวันนี้ลงสาธรก็จะสาธรทั้งวันถ้าวันนี้ลงปทุมวันก็ปทุมวันทั้งวันถ้าวันนี้ลงราชเทวีก็ราชเทวีทั้งวันก็จะแบบก็ถือได้ว่าเรามีโจทย์ยากตรงที่เราได้พื้นที่ใหม่นะคะแต่เราได้ความอบอุ่นใจกลับมาตรงที่ว่าพี่น้องเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่มาบอกเราเองว่าเราควรจะไปลงตรงไหนเขาก็จะบอกว่ามาเลยมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาเดินให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเดิมในอดีตเนี่ยเราจะต้องแบบเดินไปหาเขานะคะไปขอว่าจะขอมาลงพื้นที่นะช่วยพาเราเดินหน่อยแต่ในวันนี้ค่ะต้องบอกว่ามันเกิดความอบอุ่นตรงที่เขาโทรติดต่อเรามาเองใช่ค่ะเป็นความขอบคุณใจจริงๆนะคะเพราะว่าติดต่อมาทางแบบโซเชียลมีเดียนะคะทาง Facebook บ้างโทรไลน์มาบ้างเงี้ยค่ะว่าเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ตรงนั้นนะเชียร์เราอยู่นะมาลงสิอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้รู้จักเขามาก่อนเขาก็ไม่ได้รู้จักเรามาก่อนแต่ว่าเชื่อมกันโดยผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะซึ่งตอนนี้เวลาเราแจกเอกสารไปเราจะมี QR code ให้นะคะเราก็บอกว่าติดต่อเราได้ตลอดเวลานะ24ชั่วโมงเรามีน้องๆที่พร้อมจะไปดูแลแก้ไขปัญหาถ้าเขามีปัญหาอะไรอยากจะร้องเรียนเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็เข้าไปใน Line แอดของเราเนี่ยนะคะก็จะสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางเขาฝากปัญหาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะตามไปดูแลให้ก็เลยทำให้เราเนี่ยเหมือนเชื่อมกันใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะแล้วเวลาเขาอยากจะใช้บริการเราหรือว่าอยากจะเจอเรามันก็ง่ายขึ้นโอมากริ้งถ้าตอนนี้เราสะดวกเราก็ลงไปจะเจอเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าบัตรเลือกตั้งคราวนี้เป็นโจทย์ที่ทำให้พี่น้องประชาชนสับสนได้เลยโดยเฉพาะคนที่สูงอายุเนี่ยนะคะเพราะหนึ่งไม่มีชื่อส่วนโลโก้เนี่ยของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเนี่ยจะยากตรงที่ว่ามีแค่หมายเลขอย่างเดียวซึ่งเดิมเนี่ยบางทีจำไม่ได้ดูโลโก้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้พอมันเป็นแบ่งเขตอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยต้องจำหมายเลขซึ่งบางทีเนี่ยผู้สูงอายุอ่ะเวลาจะนับอ่ะถ้าเป็นหมายเลขตัวเดียวก็ยังพออนุโลมแต่ถ้าเป็น2ตัว3ตัวเนี่ยไหนจะจำไหนจะขีดอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดความสับสนได้บวกกับพอมีบัตร2ใบเนี่ยบางคนบอกว่าเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคนะเลือกแบบพร้อมกันอย่างเงี้ยคนก็ไปนึกว่าเบอร์เดียวกันอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าพี่ลีได้เบอร์1อย่างเงี้ยนะคะอ้าวกาพี่ลีเบอร์1ก็อาจจะไปกาพรรคเบอร์1ได้หรือพรรคเบอร์1แต่พี่ลีเป็นเบอร์อื่นกาพรรคเบอร์1อาจจะไปกาหมายเลขที่เป็นหมายเลขของพรรคได้ซึ่งสร้างความสับสนอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทำบัตรเสียเยอะบวกกับการแบ่งเขตที่แบบพลุงพลังแบ่งเป็นแขวงอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้คนเนี่ยเดินทางไปถึงอ้าวเคยมาเลือกตั้งเต็นท์นี้อ้าววันนี้ไม่ใช่แล้วอ้าวงั้นกลับบ้านเลยดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เพิ่มภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะคะทำให้แบบเข้าใจยากอย่างเนี้ยการเลือกลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าประชาชนหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจอ้าวต้องไปลงที่ไหนลงยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถลงเลือกตั้งล่วงหน้าได้นะนอกเขตก็ได้นะแต่ว่าคนไม่รู้จะไปลงที่ไหนแล้วกติกาที่บอกเนี่ยก็เหมือนกกต.ก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์น้อยมากอะค่ะหลายเลยคนไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็รอแต่ว่าเอาแล้วถ้าสมมุติวันที่14พฤษภาคมเนี่ยเกิดติดธุระมาไม่ได้จะทำยังไงเงี้ยเขาเลือกตั้งล่วงหน้าได้เราต้องประชาสัมพันธ์ให้เขาทราบแต่ไม่มีองค์กรที่จะแบบประชาสัมพันธ์แบบ
กว้างๆอย่างเงี้ยค่ะนอกจากว่าสายการเมืองก็จะรู้แต่ว่าคนที่พี่น้องประชาชนที่ทำมาหากินก็อาจจะแบบว่าไม่ทราบและเสียโอกาสไปวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะขอไปใช้สิทธิ์กันทุกคนแล้วถ้าไว้วางใจเลือกพรรคเพื่อไทยเราจะนำนโยบายดีๆมาเปลี่ยนชีวิตของทุกท่านค่ะถ้าใครอยู่ในเขต2ราชเทวีปทุมวันแล้วก็สาทรโปรดเลือกเยาวดีพรรคเพื่อไทยเลือกเบอร์นี้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ